พามาดูต้นกระเพราแก่แล้วนะคะแก่มากๆค่ะเนี่ยค่ะกระเพราต้นนี้ไม่เคยบำรุงเขาเลยนะคะได้แต่เอาฟางมาถมๆไว้นะคะไม่เคยให้ปุ๋ยค่ะรดแต่น้ำอย่างเดียวรดน้ำแบบฉีดผ่านๆนะคะตอนต้นเขายังไม่แก่เขาก็มีใบเยอะค่ะแต่หลังจากแก่เนี่ยค่ะพอเวลาเขางอกใบออกมาเขาก็จะสั้นๆแบบนี้ค่ะคลิปนี้ก็เลยจะพามาบำรุงต้นกระเพรานะคะจากต้นแก่ๆแล้วก็ตัดแต่งสาวให้เขานะคะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะก่อนที่เราจะทำการบำรุงเราก็จะเอาหญ้าที่เราไปถมกองอยู่ใต้ต้นกระเพราออกก่อนนะคะเพื่อที่จะทำการพรวนดินค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศทั้งร้อนและแรงมากค่ะตอนขณะที่เราขุดเนี่ยนี่เรารดน้ำไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่าใช้วิธีฉีดไม่ได้เอาสายยางรดแบบจังๆฉีดแค่คิดว่าเขาชื้นลงไปถึงข้างล่างแล้วแต่พอพรวนดินถึงได้ทราบว่าข้างล่างคือเขาแห้งมากค่ะแล้วบริเวณโคนต้นก็จะมีหญ้าขึ้นรกมากๆเราจะพรวนตรงนั้นก็กลัวรากกระเพราจะขาดนะคะเราก็ทำการถอนเอาค่ะแต่เวลาพรวนดินเนี่ยเราจะพรวนอยู่รอบๆห่างจากโคนต้นเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปุ๋ยคอกที่เราทำการหมักน้ำเอาไว้แล้วนะคะโรยรอบๆโคนต้นค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มให้เปียกเลยนะคะขณะที่เราพรวนดินเนี่ยเราเห็นดินข้างๆแห้งมากค่ะเราก็เลยทำเป็นแอ่งรอบๆโคนต้นนะคะ เพื่อที่จะให้น้ำขังลงไปและซึมลงไปถึงข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟางอันเดิมนะคะมากรบๆบริเวณโคนต้นนะคะแล้วก็เขี่ยดินลงไปนะคะดินที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยค่ะเขี่ยลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะรดน้ำซ้ำอีกครั้งนะคะให้ฟางด้านบนที่กรบโคนต้นกระเพราชื้นนะคะเพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นกระเพราค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำการตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะกิ่งไหนที่แก่และเหี่ยวแล้วไม่มียอดเราก็ตัดทิ้งค่ะและกิ่งไหนที่ยาวยื่นออกมาเราก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะคะตัดจนกว่าจะรู้สึกว่าเขาโปร่งแล้วและมีตรงบริเวณที่สามารถงอกแตกตาออกมายาวๆได้นะคะหรือถ้าใครอยากให้เขาเป็นพุ่มก็ตัดให้เขาเสมอเป็นพุ่มก็ได้ค่ะอันนี้เราตัดแบบตามใจเรานะคะหลังจากนี้อีกประมาณ2อาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าเขาจะงอกกิ่งยาวๆออกมาไหมแล้วใบของกระเพราจะใหญ่ขึ้นหรือไม่รอติดตามชมนะคะ